สวัสดีครับนี่คือสื่อเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กพิเศษและวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของฝึกการเล่าเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งจะต่อยอดมาจากคลิปก่อนหน้านี้และคลิปนี้จะช่วยให้น้องๆสามารถเล่าเรื่องการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันและเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ซับซ้อนขึ้นได้ครับและสำหรับคลิปนี้เราจะไม่ใช้อุปกรณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่วิธีการสอนเลยดีกว่าข้อที่1ครูกำหนดหัวข้อให้เด็กเล่าเรื่องโดยต้องเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ทำในแต่ละกิจกรรมได้ถูกต้อง2ครูเขียนเหตุการณ์ต่างๆตามที่เด็กเล่ามาเป็นข้อๆจำนวน 4-5 เหตุการณ์แล้วให้เด็กเรียงใหม่ให้ถูกต้องข้อที่3ให้ทำเช่นนี้จนน้องๆเกิดความเข้าใจนะครับและเรื่องสำคัญที่ห้ามลืมเลยนะครับวิธีการสอนเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และความสามารถของน้องๆที่เราสอนนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่างการเรียนการสอนจากครูพรกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยสวัสดีครับครูพรครับสวัสดีครับไก่โต้วันนี้เราเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ไก่โต้มองหน้าครูพรด้วยนะครับครับมองตาคุณด้วยครับไก่โต้งครูพรจะให้ไก่โต้งเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องสองเรื่องเดี๋ยวควรกำหนดหัวข้อเรื่องให้ดีไหมครับครับเรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่หนึ่งนะครับไก่โต้งอยากกินไอติมเนาะอยากไหมอยากกินไอติมไหมไก่โต้งอยากกินไอติมครูพรจะให้ไก่โต้งเล่านะครับว่าไก่โต้งจะซื้อไอติมได้ยังไงสมมติว่ามีรถไอติมกำลังวิ่งผ่านมานะครับไก่โต้งอยากกินไอติมมากเลยไก่โต้งจะทำยังไงดีครับไหนเล่าลำดับเหตุการณ์ให้ครูพรฟังสิครับก็ต้องเอาเงินออกจากบ้านก่อนคือไปหยิบกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับกระเป๋าเงินแล้วไงอีกครับเดินหารถไอติมไปทำไมไปเรียกไปเรียกรถไอติมเพราะขายไอติมแล้วไงครับจ่ายเงินแล้วก็รับของไปเลือกไอติมก่อนใช่ไหมครับไปเลือกไอติมแล้วก็ซื้อไอติมแล้วเป็นยังไงอีกครับรับของฉีกถุงกินแล้วก็ทิ้งครับครับก็คือไก่ต้มจะไปเรียกรถไอติมก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลือกไอศกรีมเป็นยังไงครับเลือกไอศกรีมแล้วก็จ่ายสตางค์ให้กับคนขายแล้วก็ได้ไอศกรีมแล้วก็มาฉีกห่อไอศกรีมออกไปใช่ไหมครับพอฉีกห่อปุ๊บนี่ทำไงอีกก็กินไอศกรีมให้เรียบฉีกห่อแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งอะไรขยะเอาถุงมันไปทิ้งขยะพอถุงไปทิ้งขยะเสร็จแล้วก็ไก่โต้งก็กินไอศกรีมใช่ไหมครับพอกินไอศกรีมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาอะไรไปทิ้งอีกเอาไม้ไอศกรีมไปทิ้งใช่ไหมครับพอทานไอติมเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่โต้งก็ต้องไปทำไมครับล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือลำดับเหตุการณ์ที่ไก่โต้งจะต้องไปซื้อไอศกรีมใช่ไหมครับคราวนี้ครูพรจะให้หลังจากที่ไก่โต้งเล่าแล้วนะครับครูพรจะให้ไก่โต้งเรียงลำดับเรื่องที่ไก่โต้งเล่าไปเมื่อกี้ได้ไหมครับลองดูนะครับเขียนลำดับที่1ถึงลำดับที่5ใน5เหตุการณ์ก่อนอื่นอ่านก่อนว่าลำดับเหตุการณ์จะเป็นไงบ้างอ่านสิครับซื้อไอศกรีมแล้วก็จ่ายเงิน กินไอศกรีมเรียกรถขายไอศกรีมทิ้งไม้ไอศกรีมขี่ห่อไอศกรีมแล้วทิ้งไหนลองคิดดูซิว่าอันไหนเกิดขึ้นลำดับที่1ข้อความไหนเกิดขึ้นลำดับที่1ครับดีมากหลังจากเรียกรถแล้วทำไงต่อครับลำดับที่2ซื้อของครับซื้อเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พอได้ไอศกรีมเสร็จก็ฉีกไอศกรีมแล้วก็กินเยี่ยมมากทิ้งแล้วก็ทิ้งไม้เยี่ยมมากเลยครับไก่โต้งถูกต้องหมดเลยหลังจากกินไอศกรีมเรียบร้อยแล้วตกตอนเย็นไก่โต้งก็หิวอีกแล้วนะครับหิวมากเลยไก่โต้งอยากจะกินขนมไก่โต้งก็จะไปขออนุญาตแม่ไปซื้อขนมแต่เผอิญร้านขายขนมมันอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับครับไก่ต้มก็ต้องข้ามถนนไปซื้อใช่ไหมครับคราวนี้ไก่ต้มลองบอกวิธีการข้ามถนนที่จะไปซื้อขนมให้ครูพรได้รู้ได้ไหมครับครับไก่ต้มมีวิธีการข้ามถนนยังไงดูรถก่อนฮะถ้า
ดูรถทางไหนบ้างทางซ้ายและขวาดูรถทางซ้ายทางขวาให้ดีๆแล้วเป็นไงอีกครับถ้าเกิดถนนโล่งก็ข้ามพอไม่มีรถแล้วหลังจากดูรถแล้วถนนมันเริ่มโล่งแล้วนะครับไก่ต้มก็ข้ามถนนแล้วก็ไปซื้อของซื้อขนมฝั่งตรงข้ามใช่นะใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวพอกลับมาก็ใช้วิธีเดิมในการข้ามถนนใช่ไหมคะด้วยวิธีไหนนะทบทวนวิธีการสิมองรถมองรถทางซ้ายและขวาซ้ายมีไหมไม่มีมองรถทางขวามีไหมไม่มีพอรถถนนโล่งก็ข้ามข้ามถนนกลับบ้านใช่ไหมครับเก่งมากดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนลำดับเหตุการณ์อีกข้อหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่สองหลังจากที่ไก่ต้มเล่าวิธีการข้ามถนนให้นะครับอ่านก่อนนะครับอ่านข้อความก่อนครับดูรถทางขวายืนรออยู่ริมถนนไปซื้อไอขนมที่ร้านดูรถทางซ้ายไม่มีรถผ่านแล้วจึงข้ามถนนโอเคคราวนี้ลำดับที่หนึ่งจะต้องไปทำไมครับต้องไปทำอะไรก่อนครับยืนก่อนยืนรอก่อนยืนรอเพื่ออะไรครับเพื่อไปข้ามไปซื้อขนมข้ามไปซื้อขนมลำดับที่สองต้องก่อนข้ามต้องทำอะไรดูรถทางซ้ายดูรถซ้ายต่อไปก็เป็นดูรถทางขวาครับต่อไปลำดับที่สี่ไม่มีรถผ่านจึงข้ามถนนครับเยี่ยมมากลำดับที่ห้าไปซื้อขนมที่ร้านเก่งมากเลยครับถูกต้องมากเลยโอ้แกต้องเยี่ยมจริงๆเลยครับแกต้องเก่งมากเลยนะครับวันนี้เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องหมดเลยจากทั้งหมด5เหตุการณ์5ลำดับเหตุการณ์แกต้องเยี่ยมมากเลยวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกครั้งนึงในโอกาสต่อไปนะครับอีกวันนึงขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวบ๊ายบายชาโซเชียลนะคะว้าว